ข้อ4กำหนดให้เซต้ามีค่าอยู่ระหว่าง0ถึงไพส่วน2และไซเซต้ามีค่าเท่ากับ4ส่วน5จงหาค่าของเซกเซต้าบวกโคเซกเซต้าจากในข้อนี้นะคะเขากำหนดมาให้ว่ามุมมีค่าอยู่ระหว่าง0และไพส่วน2ดังนั้นเราทราบได้เลยว่าค่าที่เขาต้องการให้หาเนี่ยเซกเซต้าและโคเซกเซต้าจะต้องมีค่าเป็นบวกแน่นอนเพราะว่าจากวงกลม1หน่วยใช่ไหมคะที่เราทราบควอแรนที่1ออลเป็นบวกควอแรนที่2ไซเป็นบวกควอแรนที่3แทนเป็นบวกแล้วควอแรนที่4คอสเป็นบวกออลไซแทนคอสดังนั้นจากโจทย์ที่เขาให้หาเซกเซต้าและโคเซกเซต้าเนี่ยจึงมีค่าเป็นบวกแน่นอนและเขากำหนดค่าไซเซต้ามาให้เป็น4ส่วน5นะคะข้อนี้ค่อนข้างง่ายกว่าข้อที่3นะคะเพราะว่าตัวเลขเนี่ยจะน้อยกว่านะคะไซเซต้าคือ4ส่วน5เราก็มาว่าสามเหลี่ยมพีทาโกรัสขอโทษค่ะสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือไซเซต้าคือข้ามส่วนฉากใช่ไหมข้ามคือข้ามมุมเซต้าคือ4ฉากคือข้ามมุมฉากคือ5เพราะฉะนั้นจะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้นะคะน้องๆจำไว้เลยว่าถ้าเขากำหนดมุมเซต้ามาให้อยู่ระหว่างอะไรและกำหนดค่าไซน์เซต้ามาให้อย่างเดียวให้วาดรูปสามเหลี่ยมไว้ก่อนนะคะแล้วคำตอบก็จะได้ออกมาเองนะคะก็คือมันก็จะเป็นแนวทางโจทย์แบบนึงนะคะที่เขาจะกำหนดมุมและกำหนดค่าไซน์มาให้ตัวเดียวแล้วก็ให้หาค่าของอะไรสักอย่างนึงก็คือหลักการก็คือให้วาดรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ดูค่าบวกลบของมุมเอาไว้นะคะนี่คือโจทย์คือเซกเซต้าบวกโคเซกเซต้าเซกเซต้าบวกโคเซกเซต้าก็คือเซต1ส่วนคอสเซต้าบวกเซต1ส่วนไซน์เซต้าเราทราบค่าไซน์เซต้าแล้วเพราะฉะนั้นเราจะหาณจุดนี้เราหาค่าณจุดนี้ได้แล้วต่อไปเราจึงควรหาค่าคอสเซต้าคอสเซต้าคืออะไรคอสเซต้าคือชิดส่วนฉากนะคะชิดก็คือชิดมุมเซต้าคือด้านนี้นะคะส่วนฉากคือตรงข้ามมุมฉากคือ5เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาด้านนี้กำหนดให้เป็น x ละกันนะคะเราก็จะหาได้จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสโดยทฤษฎีบทมีอยู่ว่ากำหนดให้เป็นx y z นะคะ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ z กำลัง2นะคะอย่างนี้นะคะแล้วเราทราบว่าอันนี้คือ x อันนี้คือ4อันนี้คือ5เพราะฉะนั้น x กำลัง2บวก4กำลัง2เท่ากับ5กำลัง2นะคะ x กำลัง2ก็เท่ากับ25ลบ16ได้เท่ากับ9 x จึงมีค่าเป็น3นะคะหรือลบ3แต่ลบ3ไม่ได้เพราะว่าเป็นด้านของสามเหลี่ยมจะติดลบไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น x มีค่าเท่ากับ3เราก็ได้ x เท่ากับ3เมื่อ x เท่ากับ3เราก็ทราบค่าคอสแล้วชิดคือ3ฉากคือตรงข้ามมุมฉากคือ5นะคะหรือว่าในทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนี่ยเราจะจำไปเลยนะคะว่าด้านนี้เป็น3ถ้าด้านนึงเป็น3ด้านนึงเป็น4อีกด้านนึงเป็น5เราก็ต้องเป็น3 4 5ไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้แล้วว่า1ส่วนคอสเซต้าคือเศษ1ส่วนเศษ1ส่วน3ส่วน5บวกเศษ1ส่วนคอสเซต้าคือ4ส่วน5จะได้เป็น5ส่วน3บวก5ส่วน4 5ส่วน3บวก5ส่วน4เพราะฉะนั้นจะได้เซกเซต้าบวกโคเซกเซต้ามีค่าเท่ากับ20บวก15ส่วน12ใช้วิธีการคูณไขว้ขึ้นไปนะคะบวก3 55ส่วน12เท่ากับ35ส่วน12นะคะเป็นคำตอบนะคะ
สรุปในข้อนี้นะคะน้องๆจะต้องทราบว่าในการโจทย์แนวนี้มานะคะควรจะวาดเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วทราบว่าซายคือข้ามฉากคอสคือชิดฉากนะคะแล้วทราบว่าเซกคือ1ส่วนคอสเซต้าโคเซกคือ1ส่วนไซเซต้าทราบทฤษฎีบทพีทาโกรัสในการหาด้านที่เหลือของสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะอย่างนี้ก็คือด้านประกอบมุมฉากยกกำลัง2บวกกันนะคะมีค่าเท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลัง2นะคะแล้วก็ดูว่ามุมอยู่ระหว่างเท่ามุมอยู่ในควอดแรนต์ใดแล้วมีค่าเป็นบวกหรือลบนะคะในที่นี้อยู่ในควอดแรนต์ที่1เพราะฉะนั้นจึงมีค่าเป็นบวกนะคะ